ต่างๆที่เกิดขึ้นปรากฏเป็นระยะของรอยต่อรางรถไฟตรงนี้จะไม่ให้รางรถไฟผิดรูปไปจากความร้อนสะสมที่อยู่ภายในรางเซลล์ในร่างกายเหมือนกันนะครับซึ่งในเซลล์ที่ชรารอยแยกของ DNA จะน้อยกว่าเซลล์ในหนุ่มสาวซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติหลายคนทราบกันดีอยู่แล้วดังนั้น DNA ของคนที่มีอายุมากกว่าจึงมีโอกาสถูกทำลายได้มากกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ก็จะเข้าไปช่วยซึ่งคณะผู้วิจัยเขามีการทดสอบฉีดมณีแดงเข้าไปที่บริเวณช่องท้องของหนูทดลองที่มีอายุมากพบว่ามณีแดงเข้าไปช่วยในการสร้างข้อต่อตรง DNAสามารถช่วยย้อนวัยหนูให้มีเซลล์ที่เสื่อมถอยกลับมามีการทำงานเหมือนกับเซลล์ปกติเหมือนกับหนูที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวหรือว่าหนูที่อายุน้อยกว่าได้รวมไปถึงยังส่งผลทำให้ความจำในกลุ่มหนูนั้นกลับคืนมาทำให้หนูนั้นมีสภาพร่างกายที่คล่องแคล่วว่องไวมากขึ้นขณะเดียวกันก็ยังไปเจอข้อมูลสำคัญว่าแผลที่ปรากฏอยู่ในหนูทดลองโดยเฉพาะแผลไฟไหม้ทำให้หายเร็วขึ้นอีกด้วยซึ่งผู้วิจัยมีการไปตรวจวัดระดับจำนวนเซลล์สูงอายุหรือว่าเซลล์ชราการทำหน้าที่ของตับความทรงจำพังผืดที่อยู่ในตับและโปรตีนในตับรวมไปถึงในสมองพบว่าทุกค่าที่หนูที่มีอายุมากได้รับมณีแดงเข้าไปจะมีสภาพร่างกายย้อนกลับไปเหมือนกับหนูที่มีอายุน้อยดังนั้นสรุปง่ายๆศักยภาพของมณีแดงก็คือสามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากการสะสมสิ่งผิดปกติที่อยู่ในร่างกายและมาจากโรคต่างๆได้โดยเฉพาะภาวะสมองเสื่อมจากอัลไซเมอร์หรือแม้แต่กระทั่งปอดที่เป็นพังผืดจากการติดเชื้อโควิด-19ภาวะที่มีเส้นเลือดแข็งตัวจากการมีไขมันไปสะสมตามผนังของหลอดเลือดตรงนี้จะเข้าไปช่วยฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมให้กลับมามีสภาพดีได้เหมือนเดิมครับพาคุณผู้ชมไปเจาะให้มันลึกมากยิ่งขึ้นนะคะว่าประโยชน์ของมณีแดงหรือว่าเรดเจมส์ที่ว่านี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในแง่ไหนอย่างไรได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะสามารถรักษาโรคที่มีกลไกมาจากเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะเสื่อมสภาพที่พบในคนวัยชราหรือว่าชราเร็วกว่าปกติจากโรคบางชนิดนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้รวมไปถึงอย่างเช่นพวกโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์หัวใจวายความดันโลหิตสูงเส้นเลือดแข็งรวมถึงการเสื่อมสมรรถภาพในอวัยวะต่างๆเป็นต้นนะคะแนวทางที่2นะคะที่มณีแดงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือการรักษาโรคที่อวัยวะเสื่อมสภาพจากการทำลายจากสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นโดนไฟไหม้น้ำร้อนลวกหรือว่าปอดพังจากการสูบบุหรี่ตับสมองพังจากสุราแล้วก็ไตพังจากสารพิษเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ค่ะยังสามารถไปเสริมสมรรถภาพของคนชราให้มีศักยภาพทางกายค่ะอย่างเช่นรูปร่างหน้าตาเท่ากับคนในวัยหนุ่มสาวได้เลยด้วยนะคะที่สำคัญค่ะอาจจะเอาไปใช้ในการป้องกันและรักษามะเร็งได้โดยวิธีการแก้ไขความชราของเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นเซลล์ที่มีหน้าที่ทำลายเซลล์มะเร็งแล้วก็ป้องกันมะเร็งจากการลดโอกาสของการเกิดการแตกทำลายของ DNA ที่จะนำไปสู่การกลายพันธุ์ของยีนนั่นเองนะคะนอกจากนี้เอามาใช้ชะลอการเสื่อมของร่างกายในเด็กที่เขามีความผิดปกติของยีนซ่อมแซม DNA ได้ด้วยเอามาใช้เสริมความงามค่ะอันนี้หลายคนก็รอคอยกันนะคะแล้วก็ใช้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ด้วยรวมถึงใช้ป้องกันความพิการแต่กำเนิดได้ด้วยเหมือนกันนี่เป็นศักยภาพทั้งหมดของมณีแดงที่ว่านี้นะคะทีนี้นอกจากนี้นะคะงานวิจัยฝีมือคนไทยจากสวทช.ชิ้นนี้ค่ะถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยในต่างประเทศนะคะจะเห็นได้ว่าผลการศึกษาของในต่างประเทศเนี่ยยังไม่เท่าของไทยเลยนะคะเพราะว่าผลการศึกษาของต่างประเทศยังไม่สามารถย้อนวัยได้อย่างสมบูรณ์แบบเท่ากับมณีแดงที่นักวิจัยไทยค้นพบในครั้งนี้เลยค่ะซึ่งขั้นตอนต่อไปนับจากนี้นะคะหลังจากทดสอบในหนูทดลองได้ผลดีไปแล้วเตรียมทดสอบในกลุ่มของลิงแล้วก็มนุษย์ต่อไปก็ต้องรอนิดนึงนะคะใช้เวลาสักประมาณ2ปีนอกจากนี้เนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะมีการปรับโครงสร้างของมณีแดงเพิ่มเติมแล้วก็วิธีการให้ยาที่เหมาะสมด้วยยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นการให้มณีแดงด้วยวิธีการสูดดมหรืออาจจะเป็นการฉีดเข้าเส้นเดี๋ยวรอการพัฒนากันต่อไปค่ะทางคุณณรงค์สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสวทช.เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าความสำเร็จของการทดลองนี้เนี่ยคือเป็นการทดลองที่มีผลที่ดีเหนือความคาดหมายค่ะเหลือเพียงแค่รอผลทดสอบในลิงแล้วก็คนกันต่อไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะมีการทดสอบแก้ไขความชราในอิมมูนเซลล์เพื่อรักษาโรคมะเร็งต่อไปด้วยเพราะว่าอย่ามองข้ามนะคะมณีแดงในอนาคตเนี่ยอาจจะสร้างรายได้ให้ประเทศไทยมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียว
ราะฉะนั้นก็เลยฝากไปถึงรัฐบาลนะคะว่าอาจจะต้องวางแผนหน่อยค่ะจะได้เกิดรายได้จากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นี้เพราะว่ามณีแดงหรือว่าเรดเจมที่ว่านี้อาจจะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงวัยในปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยนะคะซึ่งการวางแผนที่ดีที่ถูกทางก็จะทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการแก้ปัญหานี้นะคะจำชื่อไว้ให้ดีๆนะคะมณีแดงหรือว่าเรดเจมค่ะในอีก2ปีข้างหน้าอาจจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนโฉมวงการเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือว่าแอนตี้เอจจิ้งของโลกเลยก็ว่าได้เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะสำหรับผลงานนักวิจัยของไทยกับมณีแดงหรือว่าเรดเจมค่ะถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆนะครับในวงการการแพทย์เดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันเลย